สุริยะบุ่งวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุ่งวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สามารถจับกลุ่มผู้ที่เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าได้สองคนพร้อมของกลางเป็นซากสัตว์ป่าและสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์ชุดปฏิบัติการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทชุดที่3และชุดที่4ได้สนที่กำลังกันลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่และการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนบริเวณป่าที่ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอนตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดได้เดินตามไปยังจุดที่ได้ยินเสียงปืนพบชาย4คนเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นทั้งหมดวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่สามารถวิ่งไล่ติดตามและควบคุมตัวมาได้2คนอีก2คนสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามว่าหมู่เจ้าเป็นไผมาแต่ไสมาเฮ็ดหยังอยู่นี่จึงได้ทราบชื่อว่านายและเชิดโฉมอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่35/1หมู่18บ้านพวงตึกใต้ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์และนายสมพรเทพโพธิ์อายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่3หมู่3บ้านพวงตึกตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดตะกรวดมีชีวิต2ตัวเต่าเหลืองมีชีวิต1ตัวซากตะกรวด1ซากซากนกกระยางลายเสือ1ซากมีดขอ2เล่มเสียมถอดด้าม1อันเหตุเกิดบริเวณป่าที่ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอนตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญทับซ้อนป่าไม้ถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สงวนไว้ให้เป็นสมบัติของชาติป่าห้วยสำราญเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนซากตะกรวด1ซากซากนกกระยางลายเสือ1ซากขออนุมัติพนักงานสอบสวนทำลายซากตามระเบียบส่วนเต่าเหลืองมีชีวิต1ตัวตะกรวดมีชีวิต2ตัวนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อตรวจสุขภาพกักกันโรคเลี้ยงอนุบาลเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์